คุซันอาโอคิยิอดีตพลเรือเอกแห่งศูนย์บัญชาการหลักกองทัพเรือชายผู้ที่ก่อนหน้านี้ยังไม่รู้ว่าเขานั้นสังกัดที่ไหนกันแน่และล่าสุดก็ได้ถูกเปิดเผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยว่าคุซันสังกัดอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหน่อยได้ซื้อสวัสดีทุกท่านนะผมจากหลายๆตอนที่ผ่านมานะครับเราก็คงจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วว่าคุซันอาโอคิยิอดีตพลเอกแห่งศูนย์บัญชาการหลักกองทัพเรือนะครับได้ย้ายฝั่งไปอยู่กับกลุ่มโจรสลัดหนวดดำแต่ที่ผ่านมานะครับก็ยังไม่มีการยืนยันออกมาสักทีว่าคุซันนี่มันไปอยู่กับกลุ่มหนวดดำจริงๆหรือเปล่าแต่ครั้งนี้นะครับข้อมูลได้ยืนยันออกมาเป็นที่เรียบร้อยว่าคุซันนั้นก็คือหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มโจรสลัดหนวดดำเดี๋ยวเรามาลำดับเหตุการณ์กันดูนะครับว่าหลังจากที่อาโอคิยินะครับพ่ายแพ้ให้กับอาคาอินุในการต่อสู้ชิงตำแหน่งจอมพลเรือแล้วมันมีข่าวคราวอะไรเกี่ยวกับคุซันให้เห็นในเนื้อเรื่องหลักบ้างซึ่งหลังจากที่ลาออกจากตำแหน่งพลเรือเอกนะครับคุซันก็ได้ไปปรากฏตัวอยู่ที่พังฮาสาเพื่อที่จะช่วยเหลือเจ้าควันสโมเกอร์จากการที่ถูกโดฟามิงโก้นะครับกระทืบจนปางตายโดยการแช่แข็งโดฟามิงโก้แม้ว่าโดฟามิงโก้นั้นจะรอดมาจากพลังของคุซันมาได้แต่โดฟามิงโก้นะครับก็ไม่ได้อยากที่จะสู้กับคุซันคือสู้ก็แพ้นะแม้ว่าจะเดินเส้นทางที่ต่างกันแล้วแต่คุซันนี่ก็ยังมองว่าสโมเกอร์นี่เป็นเพื่อนอยู่เสมอซึ่งสโมเกอร์นี่ก็พยายามที่จะถามคุซันว่าสถานะตอนนี้ของเขานี่เป็นอะไรกันแน่แต่คุซันนี่ก็ยังไม่ยอมบอกเพียงแค่ว่ายังไงฉันก็ยังเป็นฉันด้วยคำพูดนั้นนะครับก็เลยทำให้สโมเกอร์นี่ดูวางใจขึ้นประมาณว่าแกมีแผนอะไรอยู่สินะเจ้าคุซันที่จะทำอะไรหลังจากนี้ต่อมาในช่วงที่อยู่ในภาคเทโรซาหนวดดำนี่ก็ได้ติดต่อมาปรึกษาเบอร์เจสเรื่องการที่อดีตพลเรือเอกจะเข้าร่วมกลุ่มด้วยซึ่งอดีตพลเรือเอกที่พูดถึงนะครับก็น่าจะเป็นอาโอคิยินั่นแหละซึ่งเบอร์เจสนี่ก็บอกว่าอดีตพลเรือเอกนะมันไว้ใจไม่ได้นะแต่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าหนวดดำเนี่ยจะรับอาโอคิยิเข้ากลุ่มด้วยหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นไม่นานพวกข้าผู้เฒ่าเนี่ยก็ได้คุยกันเรื่องข่าวๆที่อาโอคิยินั้นเข้าร่วมกับกลุ่มโจรสลัดหนวดดำที่เขากำลังลือกันอยู่ในตอนนั้นแล้วก็ถามอาคาอินุว่าคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งอาคาอินุนี่ก็พูดไปด้วยท่าทีที่หงุดหงิดประมาณว่าจะเป็นยังไงก็ช่างยังไงซะตอนนี้คุซันก็ไม่ใช่คนของรัฐบาลโลกแล้วต่อมานะครับในช่วงที่เนื้อเรื่องหลักในเดินทางไปถึงภาคเกาะโฮนเค้กในปกของมังงะตอนที่836นะครับก็จะมีฉากที่อาโอคิยินี่กำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ที่เกาะที่ไหนสักแห่งในโลกใหม่แล้วก่อนหน้านี้นะครับในปกของมังงะตอนที่1062แล้วก็ปกของมังงะตอนที่1063นี่จะเห็นว่าพวกลูกน้องแล้วก็ลูกๆของบิ๊กมัมอย่างแคคเกอร์ที่อยู่เกาะโฮนเค้กมีถูกแช่แข็งไปพร้อมกับพื้นที่ที่เป็นบริเวณกว้างซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับทำให้พุดดิ้งนั้นถูกลักพาตัวไปซึ่งถ้าดูจากสภาพการถูกแช่แข็งแล้วนะครับลังน้ำแข็งระดับนี้ก็คงมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแหละนั่นก็คือคุซันอาโอคิยิแล้วล่าสุดนะครับก็ได้เปิดเผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าคุซันกับแวนโอก้านั้นทั้ง2คนคือผู้ที่บุกไปจับตัวพุดดิ้งและในตอนนี้นะครับพุดดิ้งนี่ก็ถูกจับตัวไว้อยู่บนเรือของกลุ่มโจรสลัดหนวดดำที่กำลังต่อสู้อยู่กับรอในตอนนี้และตอนนี้พลังดวงตาที่3ของพุดดิ้งนี่มันก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วและพุดดิ้งนี่ก็พูดยืนยันว่าบิ๊กมัมนี่ได้ตายไปแล้วสรุปก็คือคุซันเป็นสมาชิกของกลุ่มโจรสลัดหนวดดำและคาดว่าน่าจะเป็นกัปตันยักษ์ลำที่10อันนี้ผมเดานะครับผมส่วนเหตุผลที่คุซันนี่เข้ามาร่วมในกลุ่มหนวดดำอันนี้ก็ยังไม่เปิดเผยว่าทำไมคนที่คาดว่าน่าจะเป็นทหารเรือน้ำดีมีคุณธรรมถึงยอมมาอยู่ในฝั่งของโจรสลัดชั่วช้าอย่างกลุ่มโจรสลัดหนวดดำกลุ่มโจรสลัดที่น่าจะเป็นคนดีนี่ก็น่าจะมีอยู่บ้างมันต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างแหละที่ทำให้คุซันนั้นตัดสินใจแบบนั้นส่วนเหตุผลที่คุซันนะครับไปลักพาตัวพุดดิ้งมาก็เพราะว่าหนวดดำนั้นต้องการความสามารถของดวงตาที่3ของพุดดิ้งนั่นเองซึ่งความสามารถของมันก็คือสามารถอ่านอักษรโบราณรวมไปถึงอักษรที่อยู่บนโพนิกิฟได้ก็อย่างที่เรารู้กันว่าหนวดดำเองก็ต้องการที่จะหาวันพีซเช่นกันก็มารอติดตามกันต่อไปนะครับว่าทำไมคุซันหนีถึงยอมมาอยู่ในฝั่งของหนวดดำได้มันต้องมีอะไรสักอย่างแหละก็รอติดตามกันต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ